บทว่าอิติตามด้วยกัตตสมาเพราะเหตุนั้นชื่อว่าสุญญตวิโมกเพราะเป็นความว่างเปล่าและเพราะเป็นความหลุดพ้นจากความยึดมั่นโดยความเป็นของเที่ยงแม้ในบทที่เหลือก็ในนี้เหมือนกันตกลงเข้าใจไหมเข้าใจเป็นบางส่วนครับไม่เข้าใจส่วนบ้างไอ้ส่วนรายละเอียดข้างหลังนี้รู้สึกจะหลุดไปบ้างครับแต่ก็เข้าใจว่ามันเขาบอกอธิบายในต่างๆกันที่บอกว่าทำไมตรงไออันนี้มิตรวิโมกเนี่ยเป็นชื่อโดยปริยายโดยในของพระสูตรนะถ้าในของพิธรรมไม่ได้เพราะในของพิธรรมมันเป็นนิปริยายในของพระสูตรเป็นปริยายถ้าในของพระสูตรได้ชื่อทั้งสามนั่นแหละถ้าในพิธรรมได้ชื่อสองฉะนั้นไม่มีอันนี้มิตรวิโมกบทว่าตังโยกติวิธังวิปัสสนาญาณังแปลว่าวิปัสสนาญาณทั้งสามนั้นในวิปัสสนาญาณทั้งสามอย่างนั้นเพื่อจะแสดงวิปัสสนาญาณที่มีการได้ชื่อโดยปริยายและวิปัสสนาญาณที่มีการได้ชื่อโดยนิปริยายนิปริยายโดยตรงปริยายโดยอ้อมท่านอาจารย์ยังกล่าวคำว่าเพราะยังละไม่ได้ซึ่งสังขารนิมิตดังนี้เป็นต้นอธิบายว่าหาเป็นอนิมิตตะโดยนิปริยายแต่เป็นโดยปริยายตัสมาโยกนิปริยายะกถาภาวะโตแปลว่าเพราะเป็นการกล่าวโดยนิปริยายนั้นโดยตรงนะอธิบายว่าในพระอภิธรรมตรัสไว้สองวิโมกเท่านั้นเอตถะก็เท่ากับเอตัสมิงโยกวิปัสสนาธิการเรนในวิปัสสนาธิการนี้ในเรื่องวิปัสสนานะอีกอย่างหนึ่งความเท่ากับเอตัสมิงโยกติวิทะวิโมกขะมุขะภาวังอาปัจจิตวาติอุเดสะวจเนในคำอุทเทศนี้ว่าถึงความเป็นมุขแห่งวิโมกทั้งสามอย่างดังนี้นี่ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดนะซึ่งก็คือผลของการเจริญวิปัสสนามาตลอดสายนะว่าถ้าเจริญมาแล้วเนี่ยนะมันก็จะถึงความสูงสุดก็คือสิกขาปัตตาบเนี่ยหรือว่าวุฒานคามินีเนี่ยซึ่งก็จะให้ชื่อแก่อริยมรรคด้วยตอนนี้มันใกล้แล้วเป็นญาณสุดท้ายที่อยู่นอกมรรควิถียานต่อไปนี้จะอยู่ในมรรควิถีหมดเลยช่วงขณะสั้นๆแล้วก็คืออนุโลมยานโคตรภูยานแล้วก็มรรคยานนะอันนี้เขาจะบอกชื่อของพระอริยบุคคลด้วยนะว่าพระอริยบุคคลเนี่ยมีเจ็ดนะชื่อที่แตกต่างกันในคำที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้อีกว่าวิปัสสนาญาณนี้เป็นปัจจัยเพื่อจำแนกพระอริยบุคคลเจ็ดประเภทพึงทราบอธิบายดังนี้ก่อนอื่นพึงทราบว่าบุคคลเหล่านี้คือสัทธานุสารีสัทธาวิมุตติกายสักขีอุปโตภาควิมุตติธรรมานุสารีทิฏฐิปัตตะปัญญาวิมุตติชื่อว่าพระอริยบุคคลเจ็ดสังขารุเปขายานนี้ย่อมเป็นปัจจัยเพื่อจำแนกพระอริยบุคคลเจ็ดนั้นนี่ต้องเขียนบนกระดานเนาะถ้าไม่ต้องเขียนก็ได้ทำแผ่นทางไว้นะผมทำเอาไว้นะอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าทำไปควรทำเป็นทางเอาไว้มาพิจารณาโดยทำไม่เที่ยงนะถ้าบรรลุมรรคที่หนึ่งได้ชื่อว่าอะไรนะบรรลุผลหรือว่ามรรคต่างๆเนี่ยได้ชื่อว่าอะไรได้ชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวลองทำขยายความว่าบุคคลใดมนสิการไปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นผู้มากด้วยอธิโมกเนี่ยนะย่อมได้เฉพาะซึ่งสัตทินสีบุคคลนั้นเป็นผู้ชื่อว่าสัทธานุสารีในขณะแห่งโสดาปัตติมรรคถ้าพิจารณาโดยความไม่เที่ยงอนิจจานุปัสสนานะเอาเขียนหัวข้อว่าอนิจจานุปัสสนาแล้วก็ได้เฉพาะซึ่งอธิโมกข์นะเป็นผู้ยิ่งด้วยสัทธินทรีย์4ช่องนะอนิจจานุปัสสนาช่องหนึ่งมากด้วยอธิโมกข์ช่องหนึ่งได้เฉพาะซึ่งสัทธินทรีย์ช่องหนึ่งแล้วก็ในขณะแห่งโสดาปัตติมรรคได้ชื่อว่าสัทธานุสารีเป็นผู้ที่แล่นไปตามศรัทธาสัทธานุสารีหมายถึงผู้แล่นไปตามศรัทธานะมันถ้าได้ยินคำว่าสัทธานุสารีให้หมายถึงให้รู้ว่าหมายถึงโสดาปัตติมรรคที่บรรลุด้วยอนิจจานุปัสสนาแล้วก็ชื่อว่าสัทธาวิมุตติได้ชื่อว่าสัทธาวิมุตติในเจ็ดฐานะเจ็ดสถานที่เหลือคือตั้งแต่โสดาปัตติผลไปถึงอารัตถผลชื่อว่าสัทธาวิมุตติหลุดพ้นได้ด้วยศรัทธา
เพราะนั้นก็เจริญอนิจจานุปัสสนาเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยได้ชื่อสองอย่างคือขณะโสดาปัตติมรรคได้ชื่อว่าสัทธานุสารีในมรรคผลที่เหลือ7ชื่อว่าสัทธาวิมุตติส่วนบุคคลใดมานสิการไปโดยความเป็นทุกข์เจริญทุกขานุปัสสนานะเป็นผู้มากด้วยปัสสัทธิย่อมได้เฉพาะซึ่งสมาธินทรีย์บุคคลนั้นผู้ชื่อว่ากายสักขีในทุกสถานตั้งแต่โสดาปัตติมรรคจนกระทั่งถึงอรหัตผลเลยนะ8ฐานะเลย8อย่างเลยนะชื่อว่ากายสักขีหมดเป็นผู้ที่เจริญทุกขานุปัสสนาได้เฉพาะซึ่งสมาธินทรีย์นะอันนี้จะได้ฌานหรือไม่ได้ฌานก็ตามนะชื่อว่ากายสักขีได้หมดเพราะว่ามากด้วยสมาธินทรีย์แต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้อรูปฌานแล้วจึงบรรลุอัครรผลนะอันนี้ในฐานะเดียวนะคืออรหัตผลได้ชื่อว่าอุปโตภาควิมุตติเพราะนั้นพวกที่เป็นทุกขานุปัสสนานะทุกขานุปัสสนาเนี่ยจะมีสองอย่างทุกขานุปัสสนาถ้าไม่ได้อรูปฌานแต่ว่าเจริญทางทุกขานุปัสสนาทุกฐานะเลยตั้งแต่โสดาปัตติมรรคจนตั้งถึงอรหัตผลแต่อย่างนี้นะชื่อว่ากายสักขีหมดเลยแต่ถ้าเกิดได้อรูปฌานไม่ว่าอรูปฌานใดอรูปฌานหนึ่งนะแล้วได้อรหัตผลเมื่อไหร่ต้องได้อรหัตผลด้วยนะนั่นชื่อว่าอุปโตภาควิมุตติบรรลุโดยส่วนสองนี่หมายถึงที่มีฌานเป็นบาทด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่สำคัญเนี่ยใช่ดิอันนี้ต้องมีฌานเป็นบาทแน่นอนนะหรือว่าจะเป็นพวกมรรคสิทธิฌานก็แล้วแต่นะมรรคสิทธิฌานคืออะไรครับหมายถึงว่าชาตินั้นไม่ได้เจริญฌานมาเลยถ้าเวลาเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุฌานมาพร้อมมรรคส่วนบุคคลใดมนสิการไปโดยความเป็นอนัตตาเป็นผู้มากโดยเวทคือความรู้ย่อมได้เฉพาะซึ่งปัญญินทรีย์บุคคลนั้นผู้ชื่อว่าธรรมานุสารีในขณะแห่งโสดาปัตติมรรคอันนี้ก็เหมือนกับสัทธานุสารีนะในโสดาปัตติมรรคนะแต่ว่านี้พิจารณาโดยความเป็นอนัตตาถ้าสัทธานุสารีพิจารณาโดยความไม่เที่ยงได้ชื่อทิฏฐิปัตตะในหกสถานในหกสถานก็คือตั้งแต่โสดาปัตติผลจนกระทั่งถึงอรหัตตมรรคได้ชื่อว่าทิฏฐิปัตตะนะเป็นผู้ที่ถึงด้วยความเห็นเห็นด้วยความเป็นอนัตตาและชื่อว่าปัญญาวิมุตติในอัครผลก็คือในอรหัตผลนี่คือพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาแล้วก็ได้พระอริยบุคคล7ชื่อด้วยกัน7ประเภทด้วยกันจริงอยู่คำนี้ท่านกล่าวไว้ในปฏิสัมภิทามรรคว่าเมื่อภิกษุมนัสิการไปด้วยความเป็นของไม่เที่ยงสัตตินทรีย์ย่อมเป็นอินทรีย์มีประมาณยิ่งเพราะความที่สัตตินทรีย์มีประมาณยิ่งคือได้โสดาปัตติมรรคเหตุนั้นจึงเรียกว่าสัทธานุสารีดังนี้แห่งเดียวกันนั้นกล่าวว่าเมื่อภิกษุมนัสการไปโดยความเป็นของไม่เที่ยงสัตตินทรีย์ย่อมเป็นอินทรีย์มีประมาณยิ่งเพราะความที่สัตตินทรีย์มีประมาณยิ่งโสดาปัตติผลเป็นอันเธอทำให้แจ้งได้เหตุนั้นจึงเรียกว่าสัทธาวิมุตติดังนี้เป็นต้นอีกตอนหนึ่งก็กล่าวว่าภิกษุเชื่ออยู่หลุดพ้นได้แล้วเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัทธาวิมุตติคือทำให้แจ้งแล้วในลำดับแห่งฌานที่ตนได้อันนี้คนละอันกันแล้วนะถ้าพิจารณาโดยความไม่เที่ยงจะได้ชื่อสองชื่อก็คือสัทธานุสารีกับสัทธาวิมุตตินี่อีกในหนึ่งนะอันนี้คล้ายกันไม่ใช่อีกในหนึ่งนะคล้ายต่างกันนะแต่มันมีความแตกต่างกันหน่อยพิจารณาโดยอนิจจานุปัสสนาเหมือนกันพิจารณาโดยอนิจจานุปัสสนาเหมือนกันนะคือได้ชื่อสองชื่อสัทธานุสารีกับสัทธาวิมุตติสัทธานุสารีได้ชื่อตอนที่เป็นโสดาปัตติมรรคนะอีก7ฐานะที่เหลือได้ชื่อสัทธาวิมุตติหมดส่วนทำให้แจ้งแล้วในลำดับแห่งฌานที่ตนได้เหตุนั้นจึงชื่อว่ากายสักขีพวกที่ได้ฌานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นทุกขานุปัสสนาไงทุกขานุปัสสนานะเพราะนั้นก็ชื่อว่ากายสักขีบรรลุแล้วในลำดับความเห็นก็คือโสดาปัตติมรรคญาณเอนั้นชื่อว่าทิฏฐิปัตตะ
นั้นพวกทุกขานุปัสสนาเนี่ยนะอันนี้ก็มุ่งเอาสูงสุดเลยคือได้ฌานนะแต่ว่าแม้ไม่ได้ฌานแต่ว่ามากด้วยสมาธิเนี่ยซึ่งสมาธิก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ฌานในทุกฐานะเลยนะตั้งแต่โสดาปัตติมรรคจนตั้งถึงอรหัตผลชุบกายสักขีหมดอันนี้พวกนี้ก็เจริญทุกขานุปัสสนานั่นแหละแล้วก็บรรลุแล้วในลำดับเห็นความเห็นก็คือตั้งแต่โสดาปัตติมรรคญาณเนี่ยเหตุนั้นจึงชื่อว่าทิฏฐิปัตตะอันนี้จะต่างกันนิดนึงก็คือถ้าเป็นโดยในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะถ้าโสดาปัตติมรรคเนี่ยจะชื่อว่าธรรมานุสารีในหกฐานะชื่อว่าทิฏฐิปัตตะแต่ว่าในปฏิสัมพิทามรรคเนี่ยบอกว่าบรรลุแล้วในระดับของความเห็นเนี่ยคือตั้งแต่โสดาปัตติมรรคญาณเนี่ยนะเห็นนั้นนี่ชื่อว่าทิฏฐิปัตตะนะขยายความอีกหน่อยหนึ่งคือภิกษุเชื่ออยู่จึงหลุดพ้นเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัทธาวิมุตติอันนี้ก็หมายถึงนี่แหละตั้งแต่โสดาปัตติผลจนกระทั่งถึงอรหัตผลแต่ว่าพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงจึงชื่อว่าสัทธาวิมุตติถ้าถูกต้องฌานฌานผัสสะถูกต้องฌานผัสสะก่อนจึงทำให้แจ้งซึ่งนิโรธเกี่ยวกับนิพพานในภายหลังเหตุนั้นจึงชื่อว่ากายสักขีกายสักขีนั่นเองหมายถึงว่ามีนามกายเป็นพยานก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกที่ได้ฌานนะแล้วก็อันนี้พิจารณาดูความเป็นทุกข์นะญาณว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์นิโรธเป็นสุขเป็นอันเธอรู้แล้วเห็นแล้วประสบแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องคือได้บรรลุด้วยปัญญาเหตุนั้นจึงชื่อว่าทิฏฐิปัตตะนะอันนี้ก็เป็นอะไรอย่างนี้พิจารณาดูความเป็นทุกข์อันนี้อีกในหนึ่งเนาะในจิตสัมปชัญญะนี้จะแตกต่างกันนะส่วนสี่บทนอกนี้พึงทราบความแห่งคำดังนี้ว่าพระอริยบุคคลชื่อว่าสัทธานุสารีเพราะความหมายว่าแล่นไปตามศรัทธาหรือว่าแล่นไปคือดำเนินไปด้วยศรัทธาในเดียวกันนั้นชื่อว่าธรรมานุสารีเพราะความหมายว่าแล่นไปตามธรรมกล่าวคือปัญญาหรือว่าแล่นไปด้วยธรรมชื่อว่าอุปโตภาคมิมุตเพราะความหมายว่าหลุดพ้นโดยส่วนทั้งสองคือโดยอรูปฌานทั้งโดยอริยมรรคด้วยที่ชื่อว่าปัญญามิมุตเพราะว่าความหมายว่ารู้ทั่วอยู่ซึ่งอริยสัจโดยไม่ได้ฌานอันนี้ก็วงเล็บเอาเองนะหลุดพ้นแล้วแต่ความจริงแล้วแม้ได้รูปฌานก็ชื่อว่าปัญญาวิมุตติได้นะในปุคคลบัญญัติก็จะแสดงไว้เหมือนกันว่าอริยบุคคลเจ็ดประเภทเนี้ยถ้าถือเอาตามเนี้ยนะก็คือถ้าโสดาปัตติมรรคถ้าพิจารณาโดยความไม่เที่ยงนะได้โสดาปัตติมรรคชื่อว่าสัทธานุสารีถ้าได้โสดาปัตติผลถึงอรหัตผลชื่อว่าสัทธาวิมุตติถ้าพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ในทุกฐานะเลยชื่อว่ากายสักขีถ้าเกิดได้อรูปฌานได้รูปฌานแล้วก็ได้บรรลุอรหัตผลชื่อว่าอุปโตภาควิมุตติถ้าพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาได้โสดาปัตติมรรคนะเรียกว่าธรรมานุสารีในฐานะ6ก็คือโสดาปัตติผลจนกระทั่งถึงอรหัตมรรคเรียกว่าทิฏฐิปัตตะนะตอนที่เป็นอรหัตผลก็ชื่อว่าปัญญาวิมุตติอันนี้ก็เป็นเรื่องสังขารุปเปขายานก็ในสังขารุปเปขายานนี้นั้นโดยความก็เป็นอันเดียวกันกับยาน2ข้างต้นก็คือมูลจิตตุกัมมยตายานกับปฏิสังขารุปัสสนายานนั่นเองเป็นอันเดียวกันนะเพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าสังขารุปเปขายานนี้เป็นอันเดียวกันแท้แต่ได้ชื่อสามชื่อคือเกิดชื่อว่ามูลจิตุกรรมยตายานในตอนต้นปรากฏชื่อว่าปฏิสังขารุปัสสนายานในตอนกลางและได้ชื่อว่าสังขารุปเปขายานอันถึงสุดยอดในตอนท้ายแม้ในพระบาลีก็กล่าวไว้ว่าถามว่าปัญญาคือมูลจิตุกรรมยตาความใคร่จะปลดเปลื้องปฏิสังขารการพิจารณารู้สันติธนาความเพิกเฉยเป็นญาณในสังขารุปเปขาก็คือความวางเฉยในสังขารทั้งหลายสันติธนาเนี่ยแปลว่าความวางเฉยนะเป็นอย่างไรแก้ว่าปัญญาคือความใคร่จะปลดเปลื้อง
ความพิจารณารู้ความเพิกเฉยซึ่งอุปาทะหมายถึงตัวเกิดขึ้นตัวเกิดคือสังขารเนี่ยขันธ์ห้าเนี่ยนะเกิดขึ้นเป็นญาณในสังขารุปเปกขาญาณทั้งหลายปัญญาคือความใคร่จะปลดเปลื้องความพิจารณารู้ความเพิกเฉยซึ่งปวัตตะก็คือความเป็นไปของสังขารเนี่ยซึ่งนิมิตตะก็คือตัวสังขารนะแล้วก็ซึ่งอะไรซึ่งอายุหานะซึ่งอุปาญาสะอะไรพวกนี้นะชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาสะเนี่ยเป็นญาณในสังขารุปเปกขาญาณทั้งหลายปัญญาคือความใคร่จะปลดเปลื้องความพิจารณารู้ความเพิกเฉยว่าอุปาทะเป็นทุกข์อนุปาทะเป็นสุขอุปาทะเป็นภัยอนุปาทะปลอดภัยอุปาทะเป็นสามิตรอนุปาทะเป็นนิรามิตรมาว่าอุปาทะเป็นสังขารอนุปาทะเป็นนิพพานอยู่ตั้งถึงอุปายาสะเลยนะ15บทอ่ะที่เรียนมาแล้วนะตอนที่เป็นอาภินวญาณนะอุปายาสะเป็นสังขารอนุปายาสะก็เป็นนิพพานเป็นญาณในสังขารุปเปกขาทั้งหลายดังนี้ในบทเหล่านั้นบทสมาทว่ามูลจิตตุกรรมยตาปฏิสังขารสันติธนาเนี่ยนะมีวิเคราะห์ว่ามูลจิตตุกรรมยตาและปฏิสังขารและสันติธนาก็ดังนี้ความใคร่จะสละเสียซึ่งอุปาทะเป็นต้นแห่งพระโยคาวจรผู้เบื่อหน่ายด้วยนิพพิทายานในตอนต้นชื่อว่ามูลจิตตุกรรมยตาความพิจารณาในตอนกลางเพื่อทำอุบายในการปลดเปลื้องชื่อว่าปฏิสังขารความที่ปลดเปลื้องได้แล้ววางเฉยอยู่ในตอนท้ายชื่อว่าสันติธนาซึ่งท่านหมายถึงกล่าวไว้ว่าอุปาทะเป็นสังขารภิกษุเพ่งดูเฉยซึ่งสังขารเหล่านั้นเหตุนั้นจึงชื่อว่าสังขารุปเปกขาดังนี้เป็นต้นญาณนี้เป็นอันเดียวกันแท้ดังกล่าวมาชนี้อันหนึ่งทราบว่าญาณนี้เป็นอันเดียวกันตามพระบาลีดังต่อไปนี้ก็ได้แท้จริงคำนี้ท่านได้กล่าวไว้ว่ามุนจิตุกรรมยตายานอันใดก็ดีปฏิสังขารุปัสสนาญาณอันใดก็ดีสังขารุปเปกขาญาณอันใดก็ดีธรรมคือญาณเหล่านี้มีอัตเป็นอันเดียวกันต่างกันแต่ยัญชนะเท่านั้นนั้นสามญาณนี้นะก็คือสิ่งเดียวกันนั่นเองอะไรบ้างสามญาณนี้อะไรบ้างอาจารย์ครับขอโทษนะอาจารย์ไอ้ตรงหน้า178นี่ครับไอ้ปยานละก่อนซึ่งอุปายาสเนี่ยมันปยานมันปยานอะไรครับอ้าวก็15บทที่เรียนมาแล้วไงนะอุปายาสนิมิตตะอายุหานะปวัตตะนะในอาทีนวญาณน่ะ15บทที่มันเหลือ5บทไงห้าบทก็สองฝ่ายฝ่ายอาทินวญาณกับสันติปัฏฐานฝ่ายละห้าไงก็เป็นสิบใช่ไหมแต่ว่ามันใช้ไวยพจน์อ่ะไวยพจน์15บทอ่ะนะชาติชราพยาธินะอนุปาทะอะไรพวกเนี้ยลืมแล้วนี่เป็นอาทินวานุปัสสยาญาณมันก็ตอนที่เป็นสังขารุปเปกขาญาณนี่ก็พิจารณาด้วยอีกคำอธิบายในฎีกาเรื่องของพระอริยบุคคล7ประเภทนะสองบทว่าเตสังวิภาคายะความว่าเมื่อความเป็นสภาวะที่ได้จำแนกพระอริยบุคคล7ตามที่กล่าวแล้วนั้นโดยเป็นสัทธานุสารีเป็นต้นคำว่าย่อมได้เฉพาะซึ่งสัตทินรีความว่าย่อมได้เฉพาะสัตทินรีมีประมาณยิ่งอันเป็นเหตุแห่งความเป็นสัทธานุสารีเป็นต้นเหตุแห่งความเป็นผู้มากไปด้วยอธิโมกข์และแห่งความเป็นผู้มีสัตทินทรีย์มีประมาณยิ่งข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังนั่นแหละนะก็คือพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ได้อธิโมกข์พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะได้อธิโมกข์แล้วก็เป็นผู้มีศรัทธามีประมาณยิ่งนะอีกอย่างหนึ่งความย่อในที่การนี้มีดังนี้เพราะการกำหนดอาการไม่เที่ยงเป็นอุปนิสัยแก่การรู้ยิ่งด้วยศรัทธาศรัทธาในมรรคที่ดำเนินตามสังขารุปเปกขาญาณ นั้นจึงเป็นธรรมชาติเข้มแข็งยิ่งด้วยเหตุนั้นพระอริยบุคคลที่8จึงชื่อว่าเป็นสัทธานุสารีพระอริยบุคคลที่8ในที่นี้หมายถึงโสดาปัตติมรรคนะจะกลับกันนะ
บางที่แสดงว่าพระอริยบุคคลที่หนึ่งเนี่ยหมายถึงโสดาปัตติมรรคอริยบุคคลที่8หมายถึงอรหัตผลนะเพราะนั้นต้องดูที่มานะในที่นี้นี่บอกว่าอริยบุคคลที่8ชื่อว่าเป็นสัทธานุสารีก็หมายถึงพระอรหันต์หรือเปล่าครับโสดาปัตติมรรคเอาบอก8เป็น8ไม่ใช่เป็นอรหันต์แล้วเออนั่นน่ะนะเพราะนั้นต้องดูในที่นี้ที่8นี่หมายถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคชื่อว่าสัทธานุสารีไงถ้าที่8นู่นในฐานะ7ทั้งหมดก็ตั้งแต่โสดาปัตติผลไปถึงอรหัตผลนั้นชื่อว่าสัทธาวิมุตติอันในคาถาวัตถุในคาถาวัตถุนะก็กล่าวนี่แหละถึงบุคคลที่8วันที่8หมายถึงโสดาปัตติมรรคนะขนับที่1ก็คืออันเลิศเลยที่1อรหัตผลที่1นะอัตตสมัคที่2อนาคามิผลที่3อนาคามิมรรคที่4สกทาคามิผลที่5แล้วก็สกทาคามิมรรคที่6โสดาปัตติผลที่7โสดาปัตติมรรคที่8นะนับกลับกันนะก็นับตามความเลิศความสูงสุดนะนั้นพระอริยบุคคลที่8เนี่ยชื่อว่าสัทธานุสารีคำว่าในฐานะ7ที่เหลือได้แก่ในฐานะ7ตั้งแต่ผลที่1คือโสดาปัตติผลจนกระทั่งถึงผลอันเลิศคืออรหัตผลมีคำถามสอดเข้ามาว่าเพราะเหตุใดท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าในฐานะ7พระอริยบุคคลเป็นสัทธาวิมุตติในฐานะ6ที่เหลือไม่ใช่หรือแต่ถ้าพระอริยบุคคลนี้เป็นผู้ได้อรูปฌานในผลอันเลิศก็เป็นอุปโตภาควิมุตติหากมิใช่เป็นผู้ได้อรูปฌานก็เป็นปัญญาวิมุตติหาเป็นสัทธาวิมุตติไม่จริงอยู่ย่อมรู้ความที่สัทธาวิมุตติเป็นเสขบุคคลหาใช่อเสขบุคคลไม่เพราะในพระอภิธรรมได้ตรัสความสิ้นไปแห่งอาสวะบางอย่างไว้ว่าบุคคลเป็นสัทธาวิมุตติเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เหตุเกิดแห่งทุกข์ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ความดับแห่งทุกข์ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ก็ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันหนึ่งธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแล้วอันผู้นั้นเห็นชัดด้วยปัญญาดำเนินไปด้วยดีด้วยปัญญาอันหนึ่งอาสวะบางอย่างของบุคคลนั้นก็สิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาแต่ไม่ใช่อย่างที่บุคคลเป็นทิฏฐิปัตตะเห็นบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุตติดังนี้ก็บอกว่าสัทธาวิมุตติเนี่ยไม่น่าจะเป็นพระอรหันต์น่าจะเป็นแค่เศษกับบุคคลและพระในอรรถกถากล่าวไว้ว่าธุระ2อภินิเวศ2ธุระ2แล้วก็อภินิเวศ2นะกรรมยึดมั่นหมายถึงอะไรรู้ไหมธุระ2นี่คือสมถธุระวิปัสสนาธุระหรือว่าสมาธินะกับปัญญานั่นเองอภินิเวศ2ก็การยึดมั่นนะการยึดมั่นด้วยสมถวิปัสสนาเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสัทธาวิมุตติความเป็นสัทธาวิมุตติจึงไม่มีแก่พระอรหันต์ตอบว่าข้อนี้จริงโดยนิปริยายนะโดยตรงนะก็พระวิธรรมเป็นนิปริยายคาถาแต่ในที่นี้ท่านกล่าวไว้อย่างนี้โดยปริยายโดยอ้อมโดยในย่างของพระสูตรถ้าว่าความที่พระอรหันต์เป็นสัทธาวิมุตติได้ปริยายไซก็ปริยายนั้นเป็นอย่างไรถามว่าโดยอ้อมเนี่ยนะเรียกว่าเป็นสัทธาวิมุตติได้ยังไงก็จะเป็นความคล้อยตามสัทธาวิมุตติโดยว่าพระอริยบุคคลใดเป็นสัทธาวิมุตติในขณะแห่งมรรคอันเลิศพระอริยบุคคลนั้นก็เป็นสัทธาวิมุตติเพราะความเป็นผู้คล้อยตามพระอริยบุคคลในขณะแห่งมรรคนั้นแม้ในขณะแห่งผลเพราะเหตุนั้นในปฏิสัมภิทามรรคท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงได้กล่าวไว้โดยปริยายเพราะเหตุนั้นแม้ในที่นี้ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวไว้อย่างนั้นเหมือนกันเพราะนั้นก็สัทธาวิมุตติก็ได้ชื่อตามมรรคนั่นแหละแม้เป็นอรหัตผลก็ได้ชื่อตามอรหัตมรรคอีกประการหนึ่งพระอรหันต์ชื่อว่าเป็นสัทธาวิมุตติเพราะความเป็นผู้เหมือนกับสัทธาวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยศรัทธาว่าในข้อนี้ความเหมือนกันเป็นอย่างไรความสิ้นกิเลสของเสขบุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุตติก็เหมือนกับการตัดต้นกล้วยด้วยดาบที่ทื่อ
เพราะมีพระบาลีว่าแต่ไม่ใช่เหมือนบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะทิฏฐิปัตตะนี่หมายถึงว่ามีปัญญาคมนะสัทธาวิมุตตินี้ก็ปัญญาก็คมน้อยกว่าเหมือนกับการตัดต้นกล้วยด้วยมีดดาบอันทื่อตอนนี้ฉันใดแม้ความสิ้นกิเลสของพระอรหันต์ผู้คล้อยตามเสกบุคคลนั้นก็เหมือนฉันนั้นเพราะเห็นนั้นในที่นี้จึงมีความเหมือนกันดังนี้ก็ถามว่าก็ความต่างกันในการละกิเลสของพระเสกบุคคลและพระอรหันต์เหล่านั้นมีอยู่หรือตอบว่าไม่มีถามว่าก็เหมือนเป็นฉันนั้นเพราะเหตุไรพระอริยบุคคลผู้เป็นสัทธายมุตจึงไม่ถึงพระอริยบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะเล่าตอบว่าเพราะความต่างแห่งฐานะอันเป็นที่มาด้วยว่าพระอริยบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะเมื่อข่มกิเลสทั้งหลายในเพราะการมาถึงไม่ลำบากด้วยความยากเล็กน้อยย่อมสามารถข่มได้พระอริยบุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุตติย่อมสามารถข่มได้ด้วยความยากลำบากนี่ก็ความแตกต่างกันนะก็คือพวกปัญญาวิมุตตินี่ข่มกิเลสได้ง่ายพวกสัทธาวิมุตตินี่ข่มได้ยากกว่าอีกประการหนึ่งความต่างกันของพระเสกบุคคลและพระอรหันต์เหล่านั้นแม้ด้วยปัญญาท่านอาจารย์ทั้งหลายย่อมกล่าวว่าความต่างกันนั้นย่อมได้ตามที่กำหนดไว้เพราะทำอธิบายอย่างนี้แม้เมื่อมีความเสมอกันแห่งอินทรีย์ในมรรคที่หนึ่งเป็นต้นแม้การกล่าวความที่อินทรีย์มีศรัทธาเป็นต้นเป็นธรรมชาติเข้มแข็งก็ย่อมเป็นอันสำเร็จประโยชน์นี้ด้วยดีคือโสดาปัตติมรรคของคนพิจารณาในความไม่เที่ยงสัตทินทรีย์มีความเข้มแข็งแต่ถ้าเกิดโสดาปัตติมรรคของผู้ที่พิจารณาโดยความเป็นอนัตตานั้นปัญญินทรีย์เข้มแข็งบทว่าโสทุกขโตวุติโตแปลว่าบุคคลผู้ออกโดยอาการเป็นทุกข์นั้นบทว่าสัพพัตตะคำว่าในฐานะทั้ง8ก็เพราะในอรรถกถาได้กำหนดไว้ว่าธุระ2อย่างดังนี้ในขณะแห่งมรรคที่1บุคคลควรเป็นสัทธานุสารีหรือเป็นธรรมสารีไม่ใช่หรือตอบว่าในที่นี้เป็นสัทธานุสารีสมควรแล้วหาไม่ได้ก็คือไม่ใช่นั่นเองเพราะการที่พระอรหันต์เป็นกายสักขีก็ไม่มี